จ้าค่ะแม่นายท่านงามงามสีสวยเหลือเกินสีสวยหรือเองเจ้าค่ะสีขาวขาวนะเจ้าค่ะแม่นายท่านสีขาวสวยแล้วใครไปหามาจากไหนได้ล่ะเนี่ยก็ผมเป็นคนบุกน้ำไปเก็บมาเขารับแต่ข้าเป็นคนบอกให้เอ็งไปเก็บแต่ฉันเก็บเอ็งจะไปรู้อะไรเจ้าทัพก็ข้าบอกเอ็งถึงจะไปเก็บเนี่ยสิวะอ้าวใหญ่ชดอะไรเจ้าทัพเอ็งจะเถียงข้าเหรอก็เถียงกันอยู่นี่แหละก็เถียงกันตั้งแต่หนุ่มยันแก่ท่าทางจะเถียงกันจนตายกันมั้งก็ใหญ่ชดเนี่ยครับแต่เจ้ามันเถียงอะครับพอแล้วไอ้ทัพอย่างเอ็งจะไปสู้ฝีปากใหญ่ชดได้ยังไงยายชดแกเถียงกับคนไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำลำดวนมากับย่าย่าจะเอาดอกบัวสามดอกไปบูชาพระแล้วก็เอาไปต้มดาวเรืองเจ้าค่ะคุณย่าย่าบูชาพระเสร็จแล้วเจ้าไปที่ครัวไฟบอกให้บ่าวหาหม้อดินใหม่ๆสักใบนะเจ้าค่ะไปเลยจะกลับไปไหนยายชดฮะจะไปไหนทำไมข้าจะไปเองครับมานี่แกไม่ต้องไปไม่ใช่เรื่องของแกแกก็อย่าไปไอ้ครับจะไปไหนจะไปหาหม้อใหม่ครับจะไงเดี๋ยวไอ้ทับจะไปหาหม้อใหม่ที่ไหนยายชดแกคุมครัวไฟแกก็คุมหม้อใหม่ทุกใบนั่นแหละโน่นไปโน่นแล้วเองน่ะมาอยู่กับข้าเดี๋ยวข้าจะลงไปตรวจพวกช่างทองที่ขึ้นลายใหม่เองไปดูเร่งเขาไว้บอกว่าเดี๋ยวข้าจะลงไปที่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะนั่นเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่กับผมเป็นคนเก็บดอกบัวนะขอรับพระนายท่านเออมันก็แค่เก็บดอกบัวแล้ววะก็ไอ้ทัพเองมานี่มาข้ามีเรื่องจะสั่งความมานี่